ิมพวงจอมดาบสายฟ้ากิมฮวงหลังจากต่อสู้กับซ่างกวนจินหงเมื่อ18ปีที่แล้วก็หายตัวไปจากยุทธภพชาวยุทธไม่มีใครได้ร่องรอยของเขาอีกเลยฤทธิ์มีดสั้นไร้เทียมทานจึงกลายเป็นตำนานเล่าลือในยุทธภพมานานแสนนานชายยิทธโมที่จันซ้ำจนปุ่นซ้ำไม่เจ้าตัววางตลาดและเร่งพิมพ์กันหน่อยรอบ่ายนี้สำคัญข่าวสถานยุทธจักรเรื่องลือไกลไป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 เดินไปเดินไปเดินหน่อยเดินหน่อยไปเร็วเร็วเราเข้าเดินไปเดินไปเห็นหรือไงไหมเล่าอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก็ชนเอาหรอกเลี้ยง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 ล็อก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 มาแล้วครับหนังสือพิมพ์กรอบบายทู่มัวตื้นครับแล้วผมชัดลึกไม่ขายอะทู่มัวตื้นดีกว่ากับเกินเรื่องใหญ่สถานยุทธจักรนี่กิมพวงกับคืนสู่ยุทธจักรแล้วและได้ประลองกับยอดฝีมือทั้ง4แห่งยุทธภพหลังจากนี้อีก3วันครับประลองกันที่ทะเลใต้ทายาทแห่งมีดลี่เว่ยพี่เสี่ยวหยินทำไมบนมีดเล่มนี้ถึงสลักไว้ว่าทายาทแห่งมีดล่ะคะเขาอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าฤทธิ์มีดสั้นลีกิมฮวงกลับคืนสู่ยุทธภพแล้วแต่ว่าพี่ไม่ใช่ทายาทของลีกิมฮวงสักหน่อยถูกต้องข้าจะอาศัยชื่อนี้ถ้าประลองกับทุกพรรคทุกสำนักบีบบังคับให้ลีกิมฮวงปรากฏตัวออกมาให้ได้พี่เชื่อคำของท่านแม่ตามหาลีกิมฮวงเหรอ
ลูกแม่พอลูกโตแล้วจำไว้ว่าเราต้องใช้มีดเล่มนี้ใช้ชื่อลี่เว่ยสืบหาลี่คิมฮวงนะอย่าลืมใช่นะใช้ชื่อลี่เว่ยสืบหาลี่คิมฮวงไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าแค้นนี้ต้องชำระพี่เสี่ยวยินข้าเป็นห่วงท่านจริงๆได้ข่าวว่าฝีมือลี่คิมฮวงเสี่ยวเตี๋ยวางใจได้มีสัตว์ของพี่เสี่ยวยินเนี่ยไม่เคยพ่ายแพ้ผู้ใดมาก่อนเลยเจ้าก็รู้ใช่ไหมหลังจากท่านเข้าสู่ยุทธจักรข้าก็คงต้องภาวนาให้ท่านทุกคืนขอให้ท่านปลอดภัยพี่เสี่ยวยินผีเสื้อตัวนี้ท่านเอาติดตัวไว้ข้าจะได้หมดห่วงขอบใจมากนะเจ้ารักษาตัวให้ดีด้วยต่อไปข้าเจ้าไม่ได้อยู่เคียงข้าเจ้าอีกแล้วพี่สิวยินพี่สิวยินพอท่านชนะแล้ววันที่9เดือน2อย่าลืมไปรอข้าที่ริมทะเลสาบนะนักสู้ทะเลใต้รักษาคำพูดจริงๆท่านคือทายาทแห่งมีดลี่เว่ยใช่ไหมได้ข่าวว่าท่านคือทายาทลิ้นมีดสั้นลิ้นกิมฮวงใช่ไหมถูกต้องแล้วข้าคือทายาทผู้เดียวของเขาขอถามหน่อยท่านมีความสัมพันธ์อะไรกับเราเขาเล่าลือกันว่าเหนือมีช้างไปใต้มีนักสู้ข้าอยากรู้ว่าฝีมือของนักสู้ทะเลใต้จะยอดเยี่ยมแค่ไหนนักสู้ทะเลใต้ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับท่านเลยนะทำไมต้องเจาะจงมาที่เราสองคนนี้ด้วยเพราะความแปลกใจไงข้าอยากจะไขความลับของจักรวาลเหาะเหินทะยานเมฆคืนนี้สมาธิของท่านไม่แน่วแน่เลยนะก็ว่าท่านตั้งใจเดินมากับข้าดีกว่าหรือว่าข้างนอกมันเกิดเรื่องขึ้นมามิ้นน่าล่ะสหายในยุทธจักรถึงกล่าวว่าเสียนเท่าไม่กล่าวออกมาจากเคหาแต่ล่วงรู้เหตุการณ์อย่างแม่นยำเหตุการณ์ในยุทธจักรหมู่เนี่ยไม่ทราบว่าท่านพอจะรู้ไหมท่านอยากรู้เรื่องทายาทแห่งมีใช่ไหมล่ะไม่ข้าอยากรู้เรื่องของผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้คงเป็นพ่อหนุ่มเจ้าสำราญเย้ยหยันยุทธภพอยู่ท่ามกลางเหล่านารีเคยพิชิตสิบยอดฝีมือที่ทะเลสาบไทหูผู้ไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนใช่หรือเปล่าถูกต้องคนผู้นี้แหละฝีมือพ่อหนุ่มคนนี้ล้ำลึกพิสดารนักมีนิสัยแปลกประหลาดแต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือเขาไม่เคยสังหารผู้ใดสำหรับความเป็นมาของเขาเป็นศิษย์สำนักไหนเรื่องนี้ข้าไม่รู้เลยจริงๆ
ท่านชอที่ท่านถามถึงพ่อหนุ่มคนนี้ท่านมีเรื่องบาดหมางกับเขาเหรอความจริงเรื่องนาอดสูไม่น่าเปิดเผยเขาขืนใจผู้หญิงของข้าข้าแต่นิ่งดูได้ไม่ได้อะไรนะพูดเดียวดายขอพ่ายแพ้กล้าทำเรื่องบาดสีเช่นนี้ก็เพราะเหตุนี้ข้าถึงอยากรู้ฝีมือของเขาท่านคงรู้ดีว่าทุกวันนี้ข้าไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วบัดซบขืนใจเมียชาวบ้านมีโทษไม่อาจให้อภัยได้คนเช่นนี้อย่าได้ปลานี้มันอีกเลยท่านหมายความว่าก็หมายความว่าผู้ใดพบเห็นก็มีสิทธิสังหารได้เพื่อประจานกับชาวยุทธภพเมื่อเป็นเช่นนี้อยากขอให้ท่านแจกเทียบกับชาวยุทธให้ด้วยได้ในเมื่อท่านให้เกียรติข้าข้าจะให้สี่ยอดฝีมือของซินเฉินไปจัดการเขาเองแต่ท่านก็ต้องระวังสิ่งที่อยู่รอบกายของท่านให้ดีด้วยเดี๋ยวจะหาว่าข้าไม่เตือนที่แท้กับวิญญาณอาฆาตทั้งสี่แห่งสินเฉินนั่นเองข้ากำลังจะอาบน้ำให้สบายตัวสักหน่อยพักผ่อนสักงีบหนึ่งแต่ว่าพวกเจ้าบังอาจมากวนใจข้าเฮ้ย อย่าพูดมากวันนี้เป็นวันตายของเจ้าละฝีมืออ่อนหัดของพวกเจ้าบังอาจแจกเทียบชาวยุทธหรือไงแน่จริงก็เข้ามาพร้อมๆกันเลยเฮ้ยข้าหรอฮะอย่าโอ้ยเข้าเครื่องลงมาสิข้าจะช่วยถูขี้คายเกลี้ยงตัวเลยข้าใช่ไหมถูไม่มีขี้คายข้าเจ้าใช่มาเลยโอ้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 ยจักรสติจักรสตินี่ไงอย่าทำอย่างนี้จักรสติโอ้ยจิ้มตูดข้าโอ้ยอย่านะนี่ไปจิ้มตูดแล้วนะลูกมันถูฟันกูข้าตัวกูนี่ทะลึ่งโอ้ยโอ้ยมาให้ได้ทะลึ่งจริงเลยโอ้ยเบาเบามาลากไปไหนเล่าเอาละโอ้ยมัดหมดโอ้ยลากรวมสี่คนแล้วโอ้ยไหนมันอยู่ไหนอ่ะอ้าวมันมุดไปไหนแล้วโอ้ยโอ้ยเอาละพวกเจ้าฟังนะข้าไม่ยาฆ่าพวกเจ้าหรอกเจ้ากลับไปบอกชอยี่โฮให้รู้ด้วยว่าแต่จะฆ่าข้าไม่ใช่ง่ายที่คิดหรอกเข้าใจไหมนี่หนึ่งตัวดีข้าปล่อยฉีไปทันเปียกเจ้าสักนิดมายิงข้าทำไมอ่ะโธ่เอ้ยข้ายิงกระต่ายใครใช้ยิงมาขวางทางข้าล่ะคนอะไรไม่มีเหตุผลอะไรสักบ้างเลยเดี๋ยวหน้าดูเจ้ายิงกระต่ายหรือไงทำไมถึงยิงถูกข้าแม่นางน้อยจะว่ายังไงอ๋อใครจะรู้ล่ะว่าท่านจะเอายังไงข้าพอใจทำอะไรข้าก็ทำหลีกทางไปนะไม่งั้นก็ยิงจริงๆด้วยหน้าตาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่สักหน่อยทำไมถึงได้ดุแบบนี้นะฮะดุเหรอคนตระกูลเปียก็ดุแบบนี้ทุกคนนั่นแหละหน้าหลีกไปหลีกทางไปตายซะเถอะเอ้ยจะใช้หลีกทางข้าเจอแล้วเนี่ยปล่อยนะอยากแทงข้านักเหรอข้าเลยเป็นเพื่อนจะก่อนได้เอาไหมล่ะฮะปล่อยข้านะลุกขึ้นมาสิปล่อยปล่อยสิข้าบอกให้ปล่อยยิ่งไม่เบาเลยนะเนี่ยเราฮะปล่อยวางข้าเลยเดี๋ยวนี้นะปล่อยสิเจอผู้หญิงมากนะแต่ไม่เคยเจอผู้หญิงที่พูดยศเหมือนเจ้ามาก่อนเลยตายสิ
แน่จริงก็ปล่อยข้าลงสิข้าจะแทงให้ตายเลยจริงๆปล่อยเดี๋ยวนี้นะได้ปล่อยแล้วจะแทงให้ตายเนี่ยเหรออยากลองดูมันกันเอาสิแน่จริงก็แทงสิไม่จะปล่อยแทงได้นะแทงเลยท่านเป็นใครอ่ะท่านคือทายาทแห่งมีดอาจารย์ท่านเป็นใครกันไม่ต้องถามท่านคือลี่เหว่ยใช่ไหมท่านมีจุดหมายอะไรถึงทำลับๆล่อๆอย่างนี้อย่าเพิ่งถามดีกว่านะตอนนี้ตอบคำถามข้ามาก่อนเถอะท่านคือลี่กิมฮวงใช่ไหมไม่ข้าไม่ต่างจากคนพิการทั้งหลายที่ข้าสามารถรับมีสั้นทันได้นั้นเพราะว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วที่ริมทะเลแห่งหนึ่งข้าเห็นท่านประลองกับปีศาจบุรพาการต่อสู้ของท่านน่ะมุทะลุดุดันหวังแต่เอาชัยชนะอย่างเดียวเปิดช่องว่างนั้นสำหรับมีดบินของท่านนั้นมุ่งหมายแต่จะเอาชีวิตไร้ความปราณีตอนท่านสังหารปีศาจบุรพาก็มีจุดประสงค์เช่นเดียวกับข้าเหมือนกันฝีมืออย่างท่านเนี่ยถือดีอะไรมาเป็นทายาทมีดบินตอบข้าหน่อยได้ไหมท่านคือลิกิมฮวงใช่ไหมถ้าหากอยากได้คำพีและอยากรู้ว่าข้าเป็นใครวันที่4เดือน3เราค่อยพบกันถ้าแน่จริงพบข้าให้ได้นะเฮ้ยรู้ไหมว่าบ้านช่างแกะสลักอยู่ที่ไหนขอบใจมากในที่สาบอกท่านจะผ่านไปก็ได้แต่ว่าต้องเอาชนะข้าให้ได้ซะก่อนว่าไงก็ได้ข้าผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้เกิดมาไม่เคยกลัวเรื่องชกต่อยงั้นมาสนุกกันหน่อยก็ดีผู้ถือศีลถ้าจะให้ตีรันฟันแทงคงจะทำไม่ได้เพราะว่าถ้าอาจารย์ของข้ารู้เข้าคงจะถูกดุแน แล้วที่เป็นผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้อาตมาเลื่อมใสเลื่อมใสอารามเล็กๆแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีคนมีฝีมือนะช้าก่อนข้าเป็นแค่คนทำความสะอาดเท่านั้นอย่ามัวพูดมากมาสนุกกันต่อดีกว่าในเมื่อไม่รู้แพ้รู้ชนะใช้อาวุธกันเลยดีกว่ามาจ้าจ้าจ้าพี่อาจารย์อาจารย์เรียกข้าแล้วพอก่อนเถอะทำอะไรอยู่ข้างนอกนะอาจารย์สิบกว่าล้านอยู่อ่ะไปหาทางแกะสลักต้องพบเทวทูตก่อน
โทษนะที่ข้าล่วงเกินท่านสาธุเวรกรรมเวรกรรมพระไร้บาปขอบคุณที่ยักมือให้ท่านมีจิตเมตตายังอุตส่าห์ถนอมแม่เหหักได้น่าเลื่อมใสแต่ว่าจะหาช่างสลักต้องมาพบเทวรูปก่อนคำล่ำลือในยุทธจักรเนี่ยเหยียบคืนคำซะล่ะประสบมีสติปัญญาดีเลิศนะข้าเลื่อมใสจริงๆเมื่อกี้ทำให้ยุ่งยากใจขอโทษด้วยโอ้ยอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยเมื่อกี้ข้าเกือบเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วประสบมาหาข้าดึกดื่นอย่างนี้มีเรื่องอะไรกันแน่อ๋อในเมื่อท่านถามข้าขอบอกท่านตามตรงข้าอยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะพบความพ่ายแพ้ข้าไม่เคยพ่ายแพ้ใครมาก่อนอ๋อรู้สึกว่าในแผ่นดินนี้ไม่มียอดฝีมือเลยไม่ว่าข้าจะสู้กี่ครั้งกี่ครั้งข้าก็ชนะเหมือนสนุกสักนิดเดียวอ่ะชัยชนะก็คือพ่ายแพ้พ่ายแพ้ก็คือชัยชนะแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาความสุขเป็นสิ่งสำคัญประสบเป็นคนที่ปราดเปรื่องนักเรื่องตื่นแค่นี้ทำไมคิดไม่ตกเหรอฮะโถ่ยอย่ามุตีสำนวนอยู่เลยนะกรุณาเถอะกรุณาบอกข้าหน่อยเถอะในยุทธจักรนี้ยังมียอดฝีมือเหลืออยู่หรือเปล่ายอดฝีมืออย่างนั้นเหรอเมื่อ20ปีก่อนหน้านี้ยอดฝีมือที่สถานยุทธภพนั้นก็มีอยู่หลายคนอย่างเช่นสร้างกวนจินหงอาเฟยส่งหยางกั่วตี้เทียนจีหยูหยินและยังมีผู้ที่เยอะยุทธจักรจิงอูมิงแต่ว่าถึงแม้พวกนี้ไม่ตายแต่ก็ไม่รู้กันว่าอยู่ที่ไหนบ้างอ๋อข้าเคยยินเขาพูดกันว่ามีคนที่ชื่อเทพจันทรามีวรยุทธล้ำเลิศนักได้ข่าวว่าเทพจันทราเป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงามยิ่งนักแต่ตัดขาดจากโลกภายนอกไม่เคยรู้ว่าอาจารย์ของนางเป็นใครกันแน่และไม่เคยมีใครเคยเห็นหน้าตาของนางมาก่อนเลยโลกของนางอยู่บนดวงจันทร์นางมีฝีมือสูงส่งยิ่งนักได้ข่าวว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนางนำกำลังคน 3,000 คนไปประทินโฉมที่มหาสมุทรบูรพาแต่ก็ไม่มีผู้ใดรอดกลับมาได้ในแผ่นดินนี้จะหาผู้ที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีอยู่เพียงคนเดียวน่าเสียดายที่เมื่อ18ปีที่แล้วคนผู้นี้ได้พบกับความพ่ายแพ้สมบัติที่เคยครอบครองอยู่และร่องรอยของเขาก็ไม่มีผู้ใดรู้เห็นอีกเลยอ๋อข้ารู้แล้วท่านหมายถึงใครเขาคือสร้างกวนจินหงเสียดายที่ต้องตายเพราะมีดสั้นของลีกิมฮวงไม่งั้นคงต้องเจอข้าสักหน่อยแล้วแบบนี้คงสะใจแน่ๆเลยอ๋อจริงสิข้าได้ยินว่าลิดมีดสั้นของลีกิมฮวงเนี่ยไร้เทียมทานแต่ว่าข้าไม่เชื่อหรอกถูกต้องแล้วนั่นเป็นแค่คำร่ำลือเท่านั้นได้ยินว่าพักนี้ยุทธภพเรามีผู้ใช้มีดสั้นเป็นอาวุธไม่ทราบว่าท่านเคยพบเขาบ้างไหมเฮ้ยป่วยการหน้าคนแบบนี้วันๆไม่รู้พบเท่าไหร่ไม่ใช่กูต่อสู้ของข้าหรอกข้าไม่สนประสบอย่ามองข้ามเขาสิเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาสังหารนักสู้ทะเลใต้วิธีการที่เขาใช้มีดบินไม่ด้อยไปกว่าลีกิมพวงในอดีตเลยแม้แต่นิดเดียวนะงั้นเหรอถ้าเขาร้ายกาจขนาดนั้นน่ะข้าต้องทดสอบดูสักหน่อยแล้วขอคุณที่ชี้นะข้าไปก่อนแล้วนะสัญญาจริงๆพี่เสี่ยวหยินเกิดอะไรขึ้นเหรอบอกข้าหน่อยได้ไหมตอนนี้ท่านก็กลับมาแล้วอย่าไปหาเรื่องกับใครอีกเลยได้ไหมเสี่ยวเตี้ยเจ้ากลับไปเถอะกลับไปเหรอข้ารอให้ท่านกลับมาเพื่อฟังคำนี้เท่านั้นเหรอเสี่ยวเตี๋ยเจ้าติดตามข้ามาเช่นนี้มีแต่จะทำร้ายเจ้าเปล่าๆนะข้าไม่กลัวหรอกขอเพียงได้อยู่เคียงข้ากับท่านถึงจะลำบากแค่ไหนข้าก็ไม่กลัว
ล้นพี่เสี่ยวยินพี่เสี่ยวยินเสี่ยวเตี๋ยข้าไม่ใช่หลงเสี่ยวยินที่เจ้าเคยรู้จักอีกแล้วหลงเสี่ยวยินคนนั้นตายไปแล้วไม่จริงข้าไม่เชื่อยังไงข้าก็จะอยู่กับท่านขอสิ่งนี้จงรับคืนไปเสียเชื่อข้าเถอะกลับบ้านไปเสียข้าจะไม่กลับมาอีกแล้วใช้การไม่ได้เลยเสียแรงที่ข้าวางแผนมาตั้งนานตอนนี้ลี่เหว่ยกล้าบีบให้ลี่กิมฮวงปรากฏตัวออกมาพวกเจ้าจึงจัดการสังหารเขาเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้เขาเป็นเพียงหมากตัวนึงที่ข้าวางเอาไว้อีกอย่างหนึ่งจงรีบไปสืบความเป็นมาของผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้ได้ค่ะเก๊กหวยถ้วยใหญ่ๆแค่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นสีม่วงก็ผ่านใครอยู่ข้างในอ่ะนี่สหายเร็วหน่อยสินั่งร้องเพลงอยู่ได้ขัดทนไม่ไหวแล้วนะวางเล่งไปไหนวะคนกำลังปล่อยปูดปูดอยู่อ่ะเละเทะหมดแล้วต้องกูก็เกงกันแล้วหมดแล้วไม่รู้จะรีบปวดไปไหนเชิญๆๆๆๆๆๆไว้อ้าวโอ้ยทำไมต้องรีบตดตอนนี้ด้วยแค่ล้มก็เหม็นตายชักรถส้วมไปคว่ำในท้องไงไปแล้วเรื่องของข้าข้าจัดการเองได้นะไม่ต้องมายุ่งนะมีคนมาหยามตระกูลเปียวจะไม่ขยุ่งได้ไงยุ่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 งใครใช้ให้เจ้ามายุ่งด้วยล่ะยังไงก็ยายพ่อรู้ก็แล้วกันไม่งั้นข้าจะเอาหน้าไปสู้ใครได้แล้วพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะไม่ให้ข้าสนใจอย่างนั้นเหรอถ้าข้ามายุ่งแล้วละก็จะต้องลำบากแน่เลยข้าบอกไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้ข้าจัดการเองได้ข้ามีวิธีสังหารผู้เดียวได้ขอพ่ายแพ้แล้วกันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ข้าหรือไม่ข้าปัญหามันอยู่ที่ชื่อเสียงของตระกูลเปียวต่างหากถ้าจะเกิดท้องปอกขึ้นมาแล้วก็แจ้งกันทั้งตระกูลโอ้โหท้องปวดโอ้ขี้มันเรียกร้องก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่กินอย่างเดียวไม่ไหวจะทนแล้วอ่ะต้องเอามันออกก่อนแล้วโอ้ยดูเร็วหน่อยสิเราต้องรีบไปนะเพิ่งได้ครึ่งท้องเองอ่ะเดี๋ยวดิเร่งไปไหนรอช้าจริงโอ้ยเห็นไหมเนี่ยเสียงอะไรใครเฮ้ยข้ามาได้ไงสองคนจะปล้ำกูหรือไงบ้าละช่วยด้วยจะทำอะไรของเจ้านะฮะข้าไม่ได้ทำแต่มันกำลังจะทำข้าว่าทำอะไรกันอยู่ข้างในนะฮะช่วยข้าด้วยตกซุ้งขี้ที่แท้ก็ท่านเองเหรอข้าเองอ่ะจะไปใช้มันก็ได้นะช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยละก่อนช่วยข้าด้วยอย่าเพิ่งไปช่วยด้วยตามมานะเดี๋ยวก่อนคนรากเรือรอด้วยไว้เที่ยวหน้าแล้วกันอ้าวมันยังไงกันเนี่ยบอกให้รอทำไมไม่รอล่ะมีเงินให้ไม่เอาหรือไงมากลางแม่น้ำจะให้ถ่อกลับไปหรือไงล่ะก็หมดไปทำไมเล่าล่าต่อไปสิThank you.
เอ้มุดอยู่ใต้น้ำทำไมเล่าโผล่ขึ้นมาเถอะนะอย่าทรมานเลยเฮ้ยนั่งเซอร์อยู่ทำไมเล่าช่วยกันนั่งสิเว้ยอะไรกันวะลงเรือลำเดียวกันไม่ช่วยกันแบบนี้มีน้ำใจเลยนี่วะไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้สิเนี่ยชักหิวซะละสิไงเอาหน่อยมาฮะเอาไม่กิดกันเลยหรือไงเนี่ยเถอะดื่มเองก็ได้แมวยาวไปนี่สหายชื่ออะไรอ่ะฮะฝีมือไม่เร็วอ่ะนี่รู้ไหมข้าเป็นใครอ่ะไฟมันจะดับอยู่แล้วนี่แกรู้ไหมถ้าพึ่งแบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ไม่แห้งเชื่อข้าสิเออนี่เรามายืดเส้นยืดสายกันดีกว่านะใหญ่แล้วนะรู้ไหมว่าความตายเป็นยังไงกินท้ายกับพวกมือปราบนี้เองอ่ะอารมณ์เสียทำไมเล่าเราคนกันเองอยู่แล้วอ๋อกลับมาไปโอ้ยอะไรวะขนาดนี้ยังไม่ยอมช่วยดูคนอะไรไม่มีน้ำใจเลยเว้ยฮะเอ้ยเฮ้ยน่ะดูไม่เฉยเลยอ้าวเฮ้ยขอเอ้ยมีน้ำใจบ้างสิเว้ยเฮ้ยกลับไปเฮ้ยอ๋อโอ้เฮ้ยเฮ้ยThank you.
ก่อนนายท่านจะเอาข้าวไปกินหน่อยไหมกินที่นี่แล้วห่อให้ห่อหนึ่งด้วยนะเออได้ได้ได้นี่ไอ้ตามไปเร็วออกมาเร็วๆเร็วสิรีบตามเข้าไปเร็วๆไปเลยอย่าหนีนะจ้าพระเพลิงท่านวางระเบิดสังหารเด็กพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะไม่อำมหิตมากไปหน่อยหรือยังไงกันอะหลี่เว่ยคนที่ไม่เห็นแก่ตัวฟ้าดินลงโทษปล่อยให้ศัตรูทำร้ายสู้ฆ่าศัตรูก่อนไม่ดีกว่าเหรอทายาทแห่งมีดตั้งแต่ออกมาสู่ยุทธภพไม่เคยปล่อยคู่ต่อสู้คิดว่าท่านก็คงไม่ยกเว้นเช่นเดียวกันเจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้ายืนอยู่กลางกองเพลิงที่จะฆ่าข้ามันไม่ง่ายนักหรอกที่4เดือน3สุสานวีรบุรุษลำบากแค่แล้วพี่ลาบน้อยอุตส่าห์หนังสือมาส่งให้ข้าตอนนี้จะกลับไปได้แล้วคงบินมาเหนื่อยสินะเฮ้ยวันนี้จะทำบาปขึ้นไหมเนี่ยจะไม่รู้เหรอแต่ต้องฆ่ามันนะรับเงินเข้ามาแล้วอ่ะยังไงก็ต้องฆ่าอันฆ่าก็ฆ่าสิฆ่าเอาด้วยกันแล้วกันนะแกเป็นคนทำนะแกนี่แหละเป็นคนทำนั่งทำพร้อมกันก็ได้วะไปเพื่อเงินนี่เลยนี่เลยสองคนมีดาบอันเดียวงั้นแกเอาดาบไปฆ่ามันก็แล้วกันแกที่เอาไปฆ่าเฮ้ยเขาว่าแกดีกว่าฉันว่าแกนั่นแหละดีแล้วเขาเป็นพี่แกไปน้องแกนั่นแหละเป็นพี่เขาไปแกสิฆ่าเหรอทำไมจะไม่ฆ่าด้วยข้าเป็นน้องนะแกก็ทำเองสิไปเฮ้ยข้าเป็นพี่ยอมเสียสละให้น้องก่อนเสมองั้นแกไปฆ่ามันแล้วข้าจะดูพูดยังไงวะเนี่ยแล้วมีดาบเล่มเดียวอย่างนี้นะฆ่ามันได้ยังไงอะเอามาเปลี่ยนแผนดีกว่านะก็ดีเหมือนกันนะใช้ดาบมันเสี่ยงเกินไปประชิดตัวเดี๋ยวตายนั่นสิเอายาพิษใส่แม่มเลยใช่นี่นี่คนละสีสองสีผสมกันที่จะสอนเนี่ยนะเมื่อ3เดือนที่แล้วก็ใช้แค่ครึ่งเดียวพิษนี่ร้ายกาจฆ่าคนตายเกือบทั้งหมู่บ้านเลยรั่วเปล่าเราเป็นเพราะพิษข้าหรอกของข้าน่ะร้ายกว่าเว้ยของแกตายแค่หมู่บ้านของข้าตายทั้งจังหวัดเลยงั้นดูนี่เลยนี่เลยจัดมาแล้วแบบเนี้ยตายเกือบทั้งประเทศเลยโอ้โหเอางั้นเลยเหรอ มันตายเจ้านี่มันโชคร้ายจริงๆบังเอิญข้ากำลังหิวอยู่พอดีหากข้าไม่กินเจ้าข้าคงหิวตายแน่นอนเลยยังไงเจ้าก็ต้องตายอยู่แล้วนะอโหสินะ
ถเอ้ยน้ำหมดอีกแล้วเอ้ยเอาละนี่เจ้าผิงไฟไปก่อนนะข้าจะไปตักน้ำผิงให้สุกๆล่ะเดี๋ยวเขาจะมากินนะนี่ต้องชันสูตรพลิกศพดูสิว่ามันตายหรือเปล่านะงานชักแง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 กมันตายแล้วเป็นเพราะยาพิษของข้าบอกแล้วพิษของข้าน่ะเจ๋งเอาความดีคนเดียวมันเป็นเพราะของข้าต่างหากเล่ายาของข้าไม่เห็นหรือว่าข้าใส่เยอะกว่าแกนะข้าก็ใส่เท่าแกนั่นแหละข้าเยอะกว่าโว้ยข้าที่เยอะกว่าเขาตายเพราะข้าพิษสีแดงแรงฤทธิ์ข้าสีเขียวแรงฤทธิ์สีแดงข้าสีเขียวอะแรงสีแดงแรงกว่าแต่ยังไงมันก็ตายไปแล้วนะตายไปแล้วชักใช่ตายไปแล้วให้มันหลิวตายข้าเฮ้ยหลิวตาอะไรตาฝาดหรือเปล่าอะฮะมันยักคิ้วไอ้ใครอีกแล้วเฮ้ยข้าว่าแกเนี่ยตาฝาดไปละมั้งเฮ้ยไม่ได้ตาฝาดไม่ได้ตาบอดสีงั้นเติมยาได้นี่ยอยถ้าอย่างนี้ต้องเจอนี่โคตรพัดโคตรพัดเลยไงวะเนี่ยใช่โคตรพ่อโคตรแม่พัดใช่แล้วตามสเต็ปฮะอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ได้ไงก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเฮ้ยขอยาเฮ้ยน้ำเราใส่ยาพิษไว้นี่หว่าใช่ไหมใช่แล้วแกบอกกระสายเยอะกว่าข้านี่นะงั้นเราต้องหลังจากลี้เว่ยไปจากเสี่ยวเตี๋ยหลังจากสังหารนักสู้ทะเลใต้และปีศาจบูรพาแล้วมีใครพบเขาอีกไหมเทพจันทราพระลี้เว่ยเย็นชาเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ชิดเขาได้ไม่เอาไหนเลยจริงๆถ้าไม่เข้าไปใกล้ชิดเขาจะรู้ได้ยังไงว่าลี้กิมห่วงเคยพบกับเขาหรือเปล่าหรือว่าจะให้ข้าลงมือเองอย่าหนีนะจะหนีไปไหนหยุดนะอย่าหนีได้ยินไหมหยุดนะอย่าหนีขอหยุดจะหนีไปไหนหยุดนะหยุดนะเร็วๆลูกไปเร็วหนีเฮ้ยหยุดอยู่ไม่ได้แล้วลูกอย่าหนีหยุดนะไม่ฟังอะไรไม่ฟังลือนะดีๆก่อนแล้วอย่าทำข้าไปท่านจำยุทธช่วยข้าด้วยท่านจำยุทธช่วยข้าช่วยเรื่องเขาทำไมว้าวโอ้ยไม่ทราบว่าบ้านของมู่หยงย้ายไปที่ไหนเหรอไม่รู้ว่าย้ายไปไหนนะเมื่อวานเห็นคนใส่ชุดแดงมาเผาบ้านเขาเอ๊ะแล้วแม่นางเสี่ยวเตี๋ยล่ะอยู่ที่ไหนท่านรู้บ้างไหมอ๋อเสี่ยวเตี๋ยล่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อวานนี้ตอนไฟใหม่มีคนถูกไฟคลอกตายไปหลายคนนางถูกไฟคลอกตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้าไม่เห็นนางเลยเอ้ยแย่จริงๆเวรกรรมเวรกรรมอ
น้ำท่านจอมยุทธน้ำขอน้ำข้าดื่มหน่อยน้ำถุงน้ำให้ท่านเดี๋ยวท่านจะไปไหนเหรอตอนนี้พ่อข้าตายแล้วข้าไม่มีที่พึ่งที่ไหนช่วยพาข้าไปด้วยเถอะนะกลับไปซะถ้าขืนตามข้าไปอีกแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าแต่ถ้าก็เจ้านี่เองอ่ะปล่อยข้าลงไปก่อนสิแล้วเมียจะค่อยพูดกันก็ได้นี่นะให้ข้ารับเจ้าเป็นเมียก็ได้ดีไหมล่ะฮะโอ้ยเอ้ยโอ้นี่จะมาทำร้ายข้าทำไมอ่ะอ่ะเอ้ยเอ้ยทำไมทำกับข้าแบบนี้ข้ารักเจ้าที่ได้ทำแบบนี้ไงเกลียดท่านโอ้โอ้นี่นี่ปล่อยข้านะข้าเกลียดท่านข้าจะฆ่าท่านนี่ปล่อยนะนี่ปล่อยข้าเหลืออะไรจะปล่อยไม่มีทางไม่ปล่อยหรอกปล่อยสิข้าเสร็จแล้วจะการดัดแบบนี้ไม่มีใครสนใจเจ้าหรอกนะปล่อยข้าสิข้าเสร็จแล้วข้าเกลียดท่านนี่ปล่อยนะปล่อยอย่าปล่อยสิอย่าดิ้นสิบอกให้ปล่อยไงฟังก่อนปล่อยนิ่งเดี๋ยวข้าจะทำอะไรให้ดูปล่อยข้าสิข้าจะทำอะไรให้ดูคือนี่ดิข้าไม่จูบเจ้านะปล่อยสิเฉยเฉยเฉยแล้วข้าจะจูบเจ้าอย่าเฉยสิไม่ไม่เอาล่ะข้าไปก่อนนะคนอะไรก็ไม่รู้ตามตื้อไม่หยุดไม่หย่อนหนีไม่พ้นสักทีได้ยินเสียงเจ้าเป็นคนนัดเข้ามาที่นี่ใช่ไหมอะไรนะคนอย่างข้าแต่นายจะไรไม่เคยนัดใครมาก่อนมีแต่คนนัดข้าเท่านั้นโอ้ยงั้นเจ้าจะฆ่ากันเหรอหากว่าเจ้าฆ่าข้าไม่ได้ข้าก็ต้องฆ่าเจ้าก็มีเท่านั้นอ๋องั้นก็คงต้องลงมือก่อนแล้วไอ้เนี่ยไอ้เจ็ดนี่เจอลมแรงจะตีกันน่ะไม่ต้องใจร้อนหรอกรู้ไหมข้าเป็นใครอ่ะเฮ้ยทำไมจะไม่รู้วะนักสู้ทะเลใต้ก็ถูกเจ้าข้าตายตอนนี้ก็ถึงคิวข้าบ้างละเจอลมแรงสั่งทำพิเศษเน่เจ้าเนี่ยมันงี่เง่าเหลือเกินนะไม่ถามไม่ถามเลยนะว่าข้าเป็นใครเฮ้ยข้าช้างไปไม่เคยถามใครรู้หมดทุกสิ่งอย่างแล้วข้าไม่เคยงี่เง่าด้วยรู้ไว้เสียด้วยนะเว้ยอ๋อไม่เคยงี่เง่าแต่ไม่รู้ว่าเงาหัวจะขาดวันนี้เป็นวันตายของเจ้ายังไม่รู้ตัวอีกเรื่องไงฮะไอ้ไอ้กันจะฆ่าข้าไม่ง่ายเหมือนปอกปากเข้ากล้วยไอ้ปอกกล้วยเข้าปากมันต้องใช้สมองคนอย่างข้าเหนือใต้ออกตกลุยมาแล้วทั่วยุทธภพมิเคยหวั่นเกรงผู้ใด
3ต่อ1 4ต่อ1 6ต่อ1 10ต่อ1ยังไหวเจ้าคนเดียวเดี๋ยวก็เสียวไม่หยุดเฮ้ยพูดไปก็ป่วยการนะถ้าหากจะชกต่อยกับข้าแล้วก็ได้เลยข้าจะสนุกกับเจ้าด้วยเอาสิเข้ามาเลยเข้ามาท้าแหมท้านี่พระจิพระจะปะจริงกล่องมาแล้วทั่วยุทธภพพระจะพอดีโอ้เฮ้ยถุงข้าวขาดแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่จะแทงถุงเจ้าขาดวันนี้จะแทงไส้เจ้าให้แตกด้วยเฮ้ยมากไปไอ้ยังมาแล้วเฮ้ยดาบมันจะสู้ล่มเหล็กเอ๊ะปั๊บว่าเห็นไหมมีประโยชน์หลายอย่างอะร้อนนะแล้วก็กางล่มปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยแทงมาจะล่มรับอะปั๊บนี่ไม่มีทางไม่ดีล่มรับไม่คิดอะปั๊บจ้าปั๊บฮะนี่ว่าปั๊บละปั๊บหาล่มปั๊บปั๊บตามจังหวะเนี่ยฮ่าฮ่าเฮ้ยโอ้ผ้าสบายเฉียงหลุดโอ้เสียฟอร์มนิดหน่อยแค่นี้ไม่เป็นไรตายเฮ้ยมาหมอถุงกี่ใบก็ขาดทะลุหมดเลยโอ้ยหลุดอีกชิ้นพยายามแทงให้หมดเลยเฮ้ยไม่มีทางไม่มีทางเอาล็อกปิดล็อกปิดวางชักแทงหัวจ้าเฮ้ยไปมาจากไหนไปเดี๋ยวเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหยุดก่อนสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไงเขาช่วยข้าล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเซ่เล่น2รุ่ม1แบบนี้ไม่ยุติธรรมด้วยจะบ้าหรือไงวะเฮ้ยข้าจัดการเองก็ต้องห่วงแล้วเนอะเฮ้ยจะแย่คู่ต่อสู้ของข้าอย่างนั้นเหรอเอ้าโอ้ยมันยังไงกันแน่เฮ้ยเฮ้ย2รุ่ม1เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวข้าอยากช่วยเจ้านะอย่ามาจัดการให้เราช่วยไม่ต้องช่วยข้าเฮ้ยอย่ามาสู้ของข้าหรือยังไงกันน่ะข้าเปล่านะเจ้าก็สวนเจ้าข้าก็สวนข้าต่างคนต่างไปไม่ต้องยุ่งกันกูก็ไม่ยุ่งเหมือนกันจะไปละกูหวาบแชบเฮ้ยเดี๋ยวจ้าเฮ้ยเนี่ยเราตัดกูดิเนี่ยเอาเฮ้ยมาเฮ้ยจ้าว้าเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยมันจะสู้กับใครมั่วกันไปหมดใครโดนไม่รู้ด้วยกูโดนรู้ละนี่กูจะมาฆ่ามันหรือว่ามันถูกมันฆ่าวะทีแรกข้าอยากจะช่วยท่านแล้วทำไมถึงปฏิเสธความหวังดีของข้าเช่นนี้ข้าไม่ต้องการความหวังดีของเจ้าหรอกเจ้าก็สวนเจ้าข้าก็สวนข้าต่างคนต่างไม่ต้องยุ่งกันไงไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเพิ่งลุกท่านได้รับบาดเจ็บเฮ้ยดื่มน้ำก่อน
ที่ท่านหมดสติไปตั้งนานคิดอะไรหน่อยสิไม่ต้องสนใจเขาท่านพี่ท่านเป็นยังไงบ้างเนี่ยถ้าไม่อยากให้ข้าติดตามท่านแล้วก็รอให้ท่านหายดีซะก่อนแล้วข้าจะไปแล้วจะไม่ติดตามท่านอีกเลยเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อเขือเขอแต่ไม่รู้ว่าแซ่อะไรครอบครัวเจ้าล่ะพวกเขาตายหมดแล้วรู้ไหมวันนี้วันอะไรแรม2ค่ำเดือน3แล้วรู้ไหมว่าจากนี้ไปสุสานวีรบุรุษไกลแค่ไหนที่นี่เป็นสวนป่าถ้าจะไปสุสานวีรบุรุษต้องเดินไปอีก10กว่าลี้เรื่องจนป่านี้แล้วข้าคิดว่าข้าคงต้องออกโรเองซะแล้วถูกต้องนะท่านไม่ต้องกลัวก็ได้เตรียมคนไว้ช่วยท่านเรียบร้อยแล้วข้าน้อยหลิวซนซื่อหลายสำนักยี่เหอมาจากต่างแดนพร้อมจะรับใช้ท่านโปรดชี้แนะด้วยหลิวซนซื่อหลายเจี่ยวชาญทั้งลูกดอกอาบยาพิษภายใน19เด็ดชีพคนไม่เคยพลาดนับว่าเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งทีเดียวเมื่อได้ท่านหลิวเซินมาช่วยเหลืออีกไม่กี่วันข้าคงกำจัดภัยยุทธจักรได้สำเร็จนั่นแน่เลยเดียวดายขอพ่ายแพ้ข้ารอเจ้าอยู่ที่นี่นานแล้วอ๋อที่แท้ก็สายเก่านี้เองความจริงน่าจะออกโรงเองนะจะได้ประหยัดรางวัลแสนช่างไปได้เรื่องอะไรต้องใช้มือคนอื่นมาสังหารข้าล่ะเนี่ยจะฆ่าคนถอยอย่างเจ้าความจริงแล้วไม่ต้องถึงมือข้าหรอกแต่เพื่อกำจัดพายุทธภพ
ข้าจะเปิดโปงความชั่วของเจ้าไอ้ไม่ต้องพูดมากหรอกนะถ้าอยากจะสู้กันแล้วก็ข้ายินดีเสมอแต่ว่าที่นี่มันสูงนะจะต้องระวังตัวหน่อยล่ะจริงซะด้วยยังไงก็หนีข้าไม่พ้นหรอกนะปัญหาเหรอนึกว่าข้าไม่อยากจะแก้ปัญหาหรือไงฮะแต่ว่าตอนนี้ข้าบาดเจ็บสาหัสเลยนะจะเข้าหอคงไม่มีเรี่ยวแรงแล้วนะเจ้ารอไปก่อนเถอะนะถ้าบาดเจ็บขนาดนั้นน่ะแล้วทำไมต้องหนีข้าด้วยเล่าเราตกลงกันได้นะปล่อยข้าลงไปก่อนสิได้ๆๆรอไปก่อนเถอะปล่อยข้าก่อนสิหนีหยุดก่อนนะท่านคงอยู่ไกลมากสินะแล้วครอบครัวของท่านล่ะข้าไม่มีบ้านหรอกหรือว่าท่านพเนจรไปเรื่อยๆใบไม้โรยแล้วร่วงใครจะห้ามได้ล่ะแต่ท่านไม่ใช่ใบไม้นะท่านมีชีวิตจิตใจใบไม้มีเวลาที่ร่วงโรยแต่สำหรับข้าแล้วถูกชอบผีเสื้อมากสินะก็ให้ท่านข้าก็ชอบผีเสื้อนะแต่เสียดายมันมีชีวิตสั้นมากท่านว่าจริงไหมมันไม่รู้ตัวหรอกว่ามันอายุสั้นนะแม้แต่คนก็ไม่รู้นับประสาอะไรกับผีเสื้อล่ะไม่อยากให้คนรู้ก็อย่าทำผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้คิดหรือว่าจะหลอกคนอื่นได้ตลอดไปฮะทุกคนรู้ดีว่าผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้เป็นคนผ่านยามยุทธจักรแต่ข้าจะบอกให้นะข้าได้รู้ความเป็นมาของเจ้าอย่างละเอียดแล้วความจริงจะเป็นสิทธิ์ของไต้สืออี้คงแห่งวัดเซาหลินสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าทรยศต่ออาจารย์ขโมยคัมภีร์กระดูกหนีลงมาจากเขาแล้วใช้ชื่อว่าผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้ความจริงอะเจ้าคือลูกชายของหลงสาวหญิงใช่ไหมเลวร้ายยังมีอีกตามที่ข้าสืบมา
ที่จะทำแบบนี้เพราะจะมีจุดประสงค์ต้องการล่อให้ลีกิมหัวออกมาเพื่อแก้แค้นที่เขาฆ่าพ่อเจ้าใช่ไหมเลวไหลจริงอยู่ข้าไม่เคยสังหารใครแต่วันนี้เจ้าต้องตายด้วยคมกระบี่ของข้าเจ้าอาศัยผู้โด่งดังในยุทธจักรเพื่อยกฐานะของตัวเองถูกต้องแล้วชื่อเสียงของผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้ก้องอยู่ในยุทธจักรจนถึงทุกวันนี้ก็ยังล่อให้ลีกิมฮวงออกมาปรากฏตัวไม่ได้ข้าไม่อยากฟังเจ้าพรามหรอกจะถูกลูกดอกพิษของนินจาเข้าแล้วถ้าเลือดลมยังวิ่งพล่านอยู่พิษก็จะเข้าสู่หัวใจและเจ้าต้องเสียสติตอนนี้ยอมแพ้ข้าซะนี่พวกเจ้าฟังให้ดีนะข้าจะฆ่าเขาเองที่แท้ก็เป็นนางเปียวฟงลูกสาวของเปียวซีซานเองสายตาแหลมคมนักอย่ามาสอดรู้สอดเห็นเลยรีบถอยไปแม่นางเปียวฟงเรื่องของข้ากับเขาเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยเรื่องนี้ท่านอย่าสนใจเลยข้าจะบอกให้นะเขาเป็นสุภาพบุรุษจอมปลอมเขาชอบผู้หญิงทุกประเภทเจ้าอย่าได้หึงหวงเขาเลยจะทำร้ายตัวเองเปล่าหยุดนะหลีกไปให้พ้นด้วยเขาเป็นของข้าคนเดียวอย่าสู้อีกเลยนะพี่จะกำเริบแล้วนี่พอเถอะพอได้แล้วเชื่อข้าเถอะอย่าสู้เขาอีกเลยรีบไปกับข้าก่อนไม่งั้นพิษก็สู่ใจแน่รีบไปไปสิไปรีบไปทำไมท่านไม่ยอมเชื่อข้าล่ะท่านหนีข้าไปไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแบบนี้มันทรมานยิ่งกว่าตายซะอีกทุนหัวทุนหัวข้าความจริงข้ารักเจ้ามากนะข้ารักเจ้ารู้ไหมข้าได้พบลีกิมหัวก่อนเถอะข้าจะมาสังหารเจ้าเ
ท่านพี่รอเดี๋ยวให้ข้าไปด้วยข้าสังหรณ์ใจนะว่าท่านไปครั้งนี้อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นจะรีบกลับไปเถอะข้ารู้ว่าข้าอยู่กับท่านไม่ได้แต่ถ้าข้าเป็นเสี่ยวเตี๋ยอาจจะไม่เหมือนกันเจ้ารู้จักเสี่ยวเตี๋ยได้ยังไงกันเนี่ยแล้วเจ้ายังรู้อะไรอีกตอนที่ท่านหมดสติไปนั้นท่านเพ้อถึงแต่เสี่ยวเตี๋ยดังนั้นข้าถึงรู้ขอโทษนะท่านคงจะรักนางมากตอนนี้นางอยู่ที่ไหนเหรอข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าไปละเธอไปถึงไหนแล้วเรียนเทพจันทราความจริงผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้คือนักบวชหลังจากเขาถูกลูกดอกพิษนินจาแล้วเขามุ่งหน้าไปสู่สารวีรบุรุษไม่ผิดอย่างที่ข้าคิดเลยเขาคือหลงเสี่ยวหยินแล้วช่างแกสลักเป็นยังไงบ้างเขานัดผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้ไปสู่สารวีรบุรุษตอนนี้เขาออกจากอารามแล้วส่วนลี้ไวเขาเขาเนี่ยเหรอเรื่องของลี้ไวข้ารู้ดีครั้งนี้เจ้าทำได้ดีมากคิดว่าครั้งนี้ข้าคงได้แก้แค้นแน่เดี๋ยวก่อนนี่เจ้าเป็นอะไรกับลิกิมฮวงเนี่ยลิกิมฮวงนั่นเหรอมันจะฆ่ามันสิแล้วคนนั่งรถเข็นน่ะเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าบอกข้ามาคนที่นั่งรถเข็นน่ะเหรอข้าจำไม่ได้เดี๋ยวได้ขอพ่ายแพ้เจ้าอยากสนุกแต่ข้าไม่อยากสนุกกับเจ้าด้วยนอกจากเจ้าจะบอกความเป็นมาของเจ้าสักก่อนหยุดนะอย่าแตะต้องมันดาบเล่มนี้สำคัญต่อเจ้าอย่างไรและเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าเหรอข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยข้าหัวโลนน่ะชื่อว่าอีคงข้าเป็นนักบวชโอ้ยเมียจ๋าบอกกันสิใช่อย่างนั้นไหมเมียจ๋าข้าจะบอกให้นะพ่อของข้าคือหลงเศร้าหญิงเป็นผู้ที่โด่งดังในยุทธจักรจะเคยรู้จักไหมเหลวไหลเจ้าไม่ใช่ลูกของหลงเศร้าหญิงหรอกข้าไม่ใช่ลูกเขาเหรอแล้วใครล่ะหรือว่าเจ้าเป็นลูกของเขาอ่ะฮะยังไงเฮ้ยนี่เขาไม่อยากฆ่าเจ้าอย่าบีบข้านะจะรถเข็นในที่สุดเจ้าก็มาแล้วเดี๋ยวในเมื่อข้าปรากฏตัวแล้วประสงค์อย่าใจร้อนนักสิ
นักพลดนี่ท่านเองเหรอนักพลดที่แท้ก็ท่านเองข้าไม่อยากแพ้ข้าไม่อยากแพ้และข้าก็ไม่อยากตายด้วยอาตมาเคยบอกประสงค์แล้วว่าชัยชนะคือความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้คือชัยชนะบุญคุณความแค้นของแต่ละคนนั้นแพ้หรือชนะเป็นเพียงสิ่งลวงตาเท่านั้นเขาว่าคนเราเกิดมานั้นว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าพอถึงเวลานี้หวังว่าประสบคงจะเข้าใจดีแล้วนะนักพรตตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วแต่ก็น่าเสียดายกว่าจะเข้าใจมันก็สายไปซะแล้วเฮ้ยคำพีกระดูกประสบบาดเจ็บมากแล้วอยากคิดจะลงมืออีกเหรอมีดบินที่ท่านใช้ดูเหมือนกับลีกิบห่วงมีเพียงเขาที่ไม่เคยพลาดเป้าเคยได้ยินมาว่าลีกิบห่วงเคยสังหารหลงเศร้าหญิงนี่คือไฟแค้นของข้าเจ้าไปแลกกับหลงเศร้าหญิงอย่างนั้นเหรอเกี่ยวอะไรกับท่านด้วยข้าเป็นอะไรกับเขาท่านไม่ต้องสนใจยังไงท่านก็ใช้มีดสั้นก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วไม่นะท่านไม่ใช่นะท่านไม่เหมือนเลยท่านไม่เหมือนไม่เหมือนสักนิดเดียวข้าจะแก้แค้นให้พ่อข้าข้าจะแก้แค้นเมียจ๋า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 น่ารักหน่อยสิเมียจ๋าเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่นะข้าจะไปหาลี่กิมหวงข้าจะไปแก้แค้นให้พ่อข้าข้าจะไปหาลีกิมฮวงช้าก่อนบอกซิว่าจะเป็นใครกันแน่เนี่ยข้าเองก็ไม่รู้หรอกข้าจะไปแก้แค้นกับลีกิมฮวงข้าจะไปแก้แค้นรถเข็นจะเป็นใครกันแน่เนี่ยลีเว่ยท่านนักพรตเทพจันทราขอเชิญเทพจันทราเหรอไม่ทราบว่าตอนนี้นางอยู่ที่ไหนเทพจันทราบอกว่าพวกท่านมากเรื่องจริงๆถ้าคิดจะสาดสางกันแล้วก็ขอให้ตามข้าไปยังดวงจันทร์เจ้าจะว่ายังไงปากเอาไว้นี่คือลีกิมห่วงและนี่คือตัวข้าตาย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 ลีกิมห่วงตายแล้วตาย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 นี่นะเทพจันทราคนที่ท่านต้องการพบมาแล้วจะออกไปก่อนค่ะเจ้าเองเหรอเนี่ยใจเย็นๆไม่ต้องตกใจหรอกเจ้าเราสองคนมาที่นี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอตามข้ามาลองดูสิว่าในกระจกนั่นใช่พวกท่านหรือเปล่าแน่นอนใช่พวกเราเนอะ
แต่คนบางคนคิดว่าเวลาสวมเสื้อผ้าแล้วก็จะอำพรางตัวเองได้จะปิดบังทุกอย่างได้แต่กระจกบานนี้แปลกมากเลยนะมันสามารถส่องให้เห็นธาตุแท้ของคนได้ข้าจะบอกให้นะในกระจกเงานั้นน่ะคนที่อยู่ในชุดขาวคือหลงเสี่ยวหยินดิเจ้าอย่าเพิ่งตกใจข้าพูดยังไม่จบและคนที่นั่งบนรถเข็นเขาก็คือลีกิมฮวงที่จริงเป็นท่านนี่เองเหรอไม่ทราบว่านางเป็นใครกันแน่อยากรู้เหรอข้าจะให้ดูอะไรมันเกิดอะไรกันแน่ล่ะปีเชียวลิกิมฮวงเจ้าจำสิ่งนี้ได้ไหมข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าฆ่าพ่อข้าข้าจะแก้แค้นให้ได้เจ้าเองเหรอถูกต้องลิเวยคนที่อยู่ข้างหน้าเจ้าคือลิกิมฮวงเป็นคนที่สังหารพ่อของเจ้ายังจะช้าอยู่ทำไมล่ะลิเว่ยเจ้าฆ่าข้าไม่ได้นะและไม่มีเหตุผลที่เจ้าจะฆ่าข้าด้วยรู้ไหมมันจะฆ่าไม่ได้หรอแก้แค้นให้พ่อนั่นคือเหตุผลพูดสิเล่าความอัปยศของสุภาพบุรุษจอมปลอมออกมาสิไม่กล้าเหรอทำไมล่ะดูสินี่อะไรเจ้าได้มาจากไหนเนอะลิกิมฮวงนึกว่าเจ้าเก็บตัวอยู่ในอารามไม่มีใครรู้อย่างนั้นเลยนี่ก็คือสิ่งที่ข้าขโมยมาจากอารามตอนที่เจ้าไปอยู่ที่สุสานวีรบุรุษนั่นแหละมันคืออะไรอ่ะความอัปยศของเขาถ้าเจ้ารู้เจ้ายิ่งอยากจะฆ่าเขาถึงข้าไม่รู้ข้าก็ต้องฆ่าเขาอยู่ดีลีกิมฮวงโต้ตอบสิทำไมถึงไม่โต้ตอบล่ะหรือจะรอให้ลีเหวยฆ่าเจ้าตายซะก่อนแม่นางสร้างกวนเจ้าร้ายยังอาสรพิษซะอีกแม่นางสร้างกวนเจ้าคือลูกสาวของสร้างกวนจินหงใช่ไหมเมื่อกี้ข้าก็บอกแล้วไงคนที่อยู่ในกระจกจอมปลอมทั้งนั้นข้าไม่ใช่เขอเขอและไม่ใช่เทพจันทราข้าคือลูกสาวสร้างกวนจินหงสร้างกวนเสี่ยวซื่อข้าไม่เหมือนเขาที่ต้องหลบซ่อนชั่วชีวิตในที่สุดเขาก็ทำให้หลงเศร้าหญิงต้องตายน้ำซ้ำยังล่อลวงซิมซุยอย่าพูดนะทำไมข้าจะพูดไม่ได้เจ้าบาดเจ็บแถมขาก็ยังพิการอีกด้วยฝีมือของลี้ไวก็ไม่เหนือกว่าเจ้านักหรอกที่จริงข้าจะเล่นละครบทเศร้าให้จบซะก่อนแต่คิดไปคิดมาแล้วสู้ลงมือให้สะใจซะจะดีกว่าเจ้าหมายความว่ายังไงกันเหรอหมายความว่ายังไงน่ะเหรอดูเอาเองสิลิเว่ยอย่าดูนะตามหาลูกท้อกลางหิมะถึงฤดูท้อเริ่มผลิบานอย่าพบลูกน้อยลิเว่ยทายาทลีกิมฮวงจะเป็นพ่อของข้าอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วเขาคือพ่อแท้ๆของเจ้าความจริงผู้เดียวดายขอพ่ายแพ้คือหลงเสี่ยวหยินตัวจริงสร้างกวนเสี่ยวซื่อทำไมถึงได้ทำแบบนี้แค่นี้ก็ไม่เข้าใจเลยข้าอยากเห็นพ่อลูกเข็นฆ่ากันเองเพื่อแก้แค้นให้พ่อข้าข้าอยากดูตระกูลลีต้องย่อยยับอับปางลงHey!
แปลกใจสินะข้าค้นหาสถานที่นี้มา10 กว่าปีถึงได้พบนี่คือเขาแม่เหล็กแห่งตงไห่เต็มไปด้วยแม่เหล็กซึ่งไม่สามารถดูดแก้วผลึกได้เลยจะสังหารไม่สั้นลีกิมฮวงก็ต้องใช้วิธีนี้แหละที่ข้าเป็นเด็กข้าเห็นกับตาที่เจ้าฆ่าพ่อข้าตอนนี้จะให้เจ้าเห็นว่าข้าฆ่าลูกชายเจ้าเป็นยังไงซากุเซียวซื้อย่าทำถึงอย่าขอร้องเลย10 กว่าปีก่อนข้าก็เคยพูดคำนี้แต่ตอนนั้นพ่อจะบังคับให้ข้าต้องลงมือกับเขาเองนะบังคับก็ดีไม่บังคับก็ดียังไงที่ฆ่าพ่อข้าก็ไม่ถูกต้องเสี่ยซื้อเสี่ยซื้อมีอะไรมานี่สิข้ามีความลับจะบอกเจ้าข้าไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยจะมานี่สิแล้วข้าจะบอกเจ้าก็ได้บอกมาเลยคนอย่างข้าชอบฟังแต่ความจริงพูดสิความลับของเจ้าคืออะไรความลับที่ยิ่งใหญ่ของข้าคือข้าไม่ได้ขาพิการข้าแกล้งทำเป็นขาพิการเพราะข้าไม่อยากจะฆ่าใครอีกแล้วไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมาฆ่าให้ข้าลงมือกับเจ้าอีกความจริงเจ้าใช้มีดไม้ฆ่าข้ามันก็ฆ่าเหมือนกันนั่นแหละถึงยังไงข้าก็ต้องแก้แค้นให้พ่อข้าเรามาตายด้วยกันเถอะI'm gonna make you mine.